ตะวันฉายโพสต์สวนกระแสแซะโจมาชิงแชมป์แต่ถอยก็จบดีกีฬาวันที่8มิถุนายน2567 13:21 น.ที่ตะวันฉายโพสต์สวนกระแสแซะโจมาชิงแชมป์แต่ถอยก็จบบีคอมเมนต์ให้กำลังใจเพียบชี้ซ้ายดาราดีกว่าเชื่อสมควรเป็นผู้ชนะหลังชัยชนะแบบค้านสายตาในการชกชิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท 145-155 ก.ระหว่างเจ้าของเข็มขัดตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมพบกับโจณัฐวุฒินักชกรุ่นพี่คู่ปรับเก่าที่เคยปะทะเดือดกันมาแล้วในกติกาคิกบ็อกซิ่งเมื่อเดือนตุลาคมปี2566ซึ่งในการชกของคู่นี้เป็นโจที่คุมจังหวะออกอาวุธได้ดีกว่าแม้ตะวันฉายจะโต้แข้งซ้ายหนักๆได้ก็ตามแต่ก็โดนอาวุธของโจจนตาซ้ายปิดทำให้มองไม่เห็นทว่าเมื่อครบ5ยกกรรมการกลับชูมือให้ตะวันฉายชนะคะแนนไปอย่างเอกฉันท์ซึ่งหลังการประกาศคะแนนมีเสียงโห่ดังขึ้นเนื่องจากแฟนมวยต่างมองว่าผู้ชนะน่าจะเป็นโจณัฐวุฒิผมลูกผู้ชายพอตะวันฉายปัดไม่พูดชนะโจโดนโห่ขอโทษแฟนมวยทำให้ผิดหวังบอสชาตรีมองโจณัฐวุฒิควรชนะตะวันฉายเล็งรีแมตช์ที่สหรัฐขณะที่ตะวันฉายผู้ชนะเมื่อได้รับการชูมือยังงงกับผลการตัดสินและพูดหลังการชกว่าไม่รู้จะพูดยังไงไม่มีอะไรจะพูดพี่โจเขาสุดยอดขอโทษแฟนมวยที่ทำให้ผิดหวังและขอขอบคุณแฟนคลับที่ให้กำลังใจในใจผมลูกผู้ชายพอไม่อยากจะพูดอะไรส่วนความคิดเห็นในโลกออนไลน์ปรากฏว่าต่างวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินของมวยคู่นี้เป็นอย่างมากด้านบอสชาตรีให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าส่วนตัวเขามองว่าโจเป็นผู้ชนะและจะจัดตรีแมตช์มวยคู่นี้อีกแน่นอนด้านก้างซาเวียพี่ชายของตะวันฉายโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กถึงการชกในคู่นี้ระบุว่ามวยมาชิงแชมป์เขาแต่มาถอยก็จบอดีตโดยมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากและต่างมองว่าตะวันฉายดีกว่าและสมควรเป็นผู้ชนะในไฟท์นี้ก้าวไกลชี้สวยทุเรียนหนึ่งสวยภายวงการตำรวจชี้ธรรมเนียมนี้ควรเลิกได้แล้วสร้างเงื่อนไขรีดไถประชาชนการเมืองวันที่8มิถุนายน2567 19:27 น.ก้าวไกลชี้สวยทุเรียนเป็นหนึ่งสวยภายวงการตำรวจเหตุลายหลุดสั่งหาทุเรียนต้อนรับตำรวจชั้นผู้ใหญ่มั่นใจเกิดขึ้นทั่วประเทศชี้เป็นธรรมเนียมที่ควรเลิกได้แล้วสร้างภาระงานให้ตำรวจชั้นผู้น้อยสร้างเงื่อนไขรีดไถเบียดบังประชาชนวันที่8มิถุนายน67นายทันชนนท์ศรีอัศดาวุฒกุลผู้ช่วยรองเลขาธิการพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีข่าวสวยทุเรียนที่ปรากฏในแชทไลน์สภ.กันทรลักษณ์ที่มีคำสั่งให้ตำรวจและสายตรวจในสังกัดหาทุเรียนมาต้อนรับตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่มาตรวจราชการว่ากรณีนี้ไม่ควรเป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้ในวงการราชการใดๆแม้จะเป็นประเพณีภายในวงการตำรวจที่ทำกันมานานเป็นปกติรวมทั้งวงการคนในเครื่องแบบหรือข้าราชการแต่ในมุมหนึ่งนี่คือหนึ่งในบ่อเกิดของระบบอุปถัมภ์ที่เลวร้ายที่สุดการเตรียมหาทุเรียนให้นายตำรวจผู้ใหญ่ไม่ใช่ภาระงานของตำรวจถึงขนาดที่จะต้องมีคำสั่งลงมาแม้จะเป็นคำสั่งแบบไม่ทางการแต่ก็ไม่ใช่อะไรที่ตำรวจชั้นผู้น้อยจะปฏิเสธได้กลายเป็นการสร้างภาระงานทับถมงานที่มีเยอะอยู่แล้วรวมทั้งเป็นการเบียดบังเงินเดือนของตำรวจชั้นผู้น้อยหรือนำไปสู่การใช้พฤติกรรมรีดไถเพื่อให้ได้ของมาซึ่งสุดท้ายผลของความชั่วร้ายนี้ก็ต้องมาตกอยู่กับประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยไปจนถึงตำรวจชั้นผู้น้อยอีกนายทันชนนกเล่าต่อไป
ว่าทุกคนรู้ดีว่ากรณีสวยทุเรียนไม่ใช่กรณีเดียวที่เกิดขึ้นแน่ๆเพียงแต่หลายกรณีที่เกิดขึ้นยังไม่ถูกเปิดโปงออกมาและการจะแก้ปัญหานี้ต้องมีการดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องใน3ระดับหลักๆได้แก่1ระดับผู้นำและนโยบายผู้บังคับบัญชาระดับสูงต้องมีเจตจำนงทางการเมืองที่ชัดเจนในการปราบปรามทุจริตกำหนดนโยบายที่เป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยตนเองออกกฎระเบียบห้ามมีให้มีการเรียรัยหรือให้สินบนกันในองค์กรและมีบทลงโทษที่ชัดเจนหากฝ่าฝืน2ระดับระบบและกลไกปฏิรูประบบการตรวจสอบและถ่วงดุลให้มีความเป็นอิสระโปร่งใสตรวจสอบได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันและตรวจจับการทุจริตเปิดช่องทางร้องเรียนให้ประชาชนปรับปรุงสวัสดิการและค่าตอบแทนโดยเฉพาะชั้นผู้น้อยให้เพียงพอต่อการดำรงชีพจัดสรรงบประมาณอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมสร้างระบบคัดกรองเลื่อนขั้นแต่งตั้งโยกย้ายที่เป็นธรรมโปร่งใสปราศจากระบบอุปถัมภ์3ระดับบุคลากรปลูกฝังค่านิยมของความซื่อสัตย์สุจริตจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดีตั้งแต่เริ่มเข้ารับราชการจัดอบรมจริยธรรมคุณธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอสร้างระบบจูงใจเช่นรางวัลและยกย่องเชิดชูผู้ที่มีความซื่อสัตย์ลงโทษผู้ที่กระทำผิดอย่างจริงจังเด็ดขาดเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุซ้ำปัญหาการทุจริตและระบบอุปถัมภ์เป็นเรื่องที่ฝังรากลึกมานานการแก้ไขจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งผู้นำหน่วยงานและตัวบุคลากรเองโดยต้องมีมาตรการที่ชัดเจนและลงมือทำอย่างจริงจังต่อเนื่องเพื่อขจัดวัฒนธรรมที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้ให้หมดไปจากระบบราชการในระยะยาวนายทันชนนกเล่า บอสชาตรีมองโจนัทวุฒิควรชนะตะวันฉายเล็งรีแมตช์ที่สหรัฐวันแชมเปี้ยนชิพวันที่8มิถุนายน2567 12นาฬิกาหลังจากที่ตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยป้องกันแชมป์โลกวันรุ่นเฟเธอร์เวทด้วยการชนะคะแนนโจนัทวุฒิในศึกวัน167ทีอิมแพคอารีนาเมืองทองท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลการตัดสินโดยตะวันฉายเองก็มีท่าทีงงงกับชัยชนะครั้งนี้ชาตรีสิทธิ์ยอดธงบอสใหญ่วันแชมเปี้ยนชิพเปิดเผยในการแถลงข่าวหลังการชกว่าไฟระหว่างตะวันฉายกับโจนัทวุฒิเป็นไฟที่สูสีมากผมไม่ได้เป็นกรรมการแต่ความคิดผมส่วนตัวคนเดียวคิดว่าโจน่าจะเป็นผู้ชนะแต่ในส่วนของตะวันฉายได้การเข้าทำที่รุนแรงหนักหน่วงกว่าตอนนี้อยากจัดคู่นี้รีแมตช์กันอีกครั้งที่สหรัฐอเมริกาภายในปีนี้